ทุกวันนี้ก็แผ่นเสียงก็หวนคืนกลับมาได้รับความนิยมกันอีกครั้งนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราเล่นแผ่นเสียงเราเล่นหัวเข็มมันมีเสน่ห์มันมีการปรับมันมีการตั้งที่ทุกคนจะต้องอย่างน้อยก็ต้องปรับตั้งหัวเข็มกันเป็นแต่ปัจจุบันดูเหมือนกับว่าเขาทำสำเร็จรูปมาให้สำเร็จการเซตอัพหัวเข็มก็มาจากโรงงานเรียบร้อยซึ่งมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าเป็นแค่ plug and play ทำมาให้เล่นง่ายแต่ว่าการเชื่อมโยงกันระหว่างเรากับแผ่นเสียงเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับเป็นแค่เหมือนกับเราเล่นซีดีธรรมดาก็เลยหวนคืนอดีตไปสักนิดนึงว่าสมัยก่อนเนี่ยการที่เราจะเล่นแผ่นเสียงสักแผ่นนึงเนี่ยจริงๆนะครับเราตามกันมากเลยสมมุติว่าเราไปได้แผ่นหนึ่งของศิลปินคนหนึ่งมาเป็นเพลงอันนี้เป็นอัลบั้มอันนี้เกิดทวนใจก็จะมีการไปตามร้านแผ่นเสียงซึ่งอาจจะเป็นแถวหลังวังนะครับแถวเซ็นทรัลอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแต่ละคนก็จะมีแหล่งของตัวมีแหล่งของคนที่เราจะไปหาแผ่นกันแล้วเราก็ไปเจอกันแล้วก็คุยกันก็จะมีอย่างผมได้ ECM เนี่ยแผ่น ECM ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยหากันยากมากคือความเป็น New Age นะครับเป็นเพลง New Age เป็นเพลงแจ๊สที่มียุคใหม่นะครับเป็นศิลปินที่มีการเล่นโดยดัดแปลงใส่อรรถรสใส่อะไรเข้าไปใหม่ๆมันไม่เหมือนกับแจ๊สเดิมๆที่เรามักคุ้นกันเป็นดิกซี่มั้งเป็นอะไรหลายๆอย่างนะครับที่เราคุ้นๆกันก็จะมีเป็นพวกฟิวชั่นอะไรมากเนี่ยฟิวชั่นก็ออกแตกออกมาเป็น New Age ซึ่งความเป็น New Age เนี่ยทำให้เราเนี่ยรู้สึกมันมีการผสมผสานของอารยธรรมดนตรีหลายๆอย่างลูกเล่นอิมโพรไวอะไรต่างๆเข้าไปในนั้นแต่ว่าความเป็น New Age เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกมันสนุกสนานคึกคักซึ่ง ECM ก็เป็นเจ้าแรกๆที่เรารู้พอเราได้อัลบั้มนี้มาเราก็จะพยายามค้นไปว่าเอออัลบั้มเก่าเขามีอะไรบ้างอัลบั้มใหม่เขามีอะไรบ้างคือเราไม่ได้ซื้อกันแค่แผ่นนั้นแผ่นนี้แล้วมาลองฟังเฉยๆเพราะนั้นเราก็จะมีการผูกพันอยู่กับร้านค้าที่ขอสั่งไว้นิดนึงขอคือแย่งกันด้วยซ้ำมาพูดตรงๆสมัยก่อนเนี่ยถึงสิ้นเดือนก็จะไปกันแล้วก่อนสิ้นเดือนด้วยซ้ำก็จะไปหาเฮียหาเจ็ดหาร้านค้ากันแล้วมาอย่างแผ่นนั้นมาอย่างสมัยก่อนเนี่ยผมก็ประจำอยู่ที่ไฮไฟเฮาส์นะครับคุณหั่งนั่นแหละหรือหั่งนี่แหละก็จะเป็นตัวที่เราได้แผ่นแปลกแผ่นดีๆอย่างทีใบไม้มั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยที่เราจะได้แผ่นจีนบันทึกดีๆก็ได้แบบที่นี่ครับกับการเล่นแผ่นเสียงในยุคผมมันก็สนุกแล้วก็อีกสนุกอีกอย่างนึงที่นึกขึ้นมาได้ก็คือว่าพอเราได้แผ่นเสียงอัลบั้มโปรดมานะครับโปรดนี่หมายถึงว่าโปรดหลายอัลบั้มนะแต่ว่าในโปรดหนึ่งอัลบั้มเนี่ยมันมักจะมีเพลงที่เราโดนอ่ะก็อยู่สักเพลง2เพลงสมัยผมหนุ่มๆเนี่ยก็ประเภทขอโทษนะก็คือเอาเพลงดังๆเพลงที่ชอบนั่นแหละแต่อัลบั้มเนี่ยเอามาอัดลงเทปความสนุกก็คือการทำเพลงอันนั้นน่ะอัดจากแผ่นเสียงเนี่ยถ่ายจากแผ่นเสียงเนี่ยเอามาลงเทปก็จะมีเรื่องของการค้นหาในการที่จะไบอัสมั่งในการที่เราจะปรับไฟล์จูนกับเทปให้มันได้เนื้อเสียงที่ดีๆมีการไปหาที่คลองถมมีแดสมีแม็กเซลเซฟแม็กเซลนี่ก็เป็นกล่องเหล็กนะคุณภาพดีมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราทำกันแล้วเราก็ภูมิใจแล้วก็มาอวดแข่งกันบางอัลบั้มเนี่ยอันไหนที่โดนก็จะไปส่งนะครับเป็นของพิเศษกำนันพิเศษให้กับสาวๆอะไรทำนองเนี้ยซึ่งทำกันด้วยหัวใจสมัยก่อนนี่ทำกันด้วยความชอบนะครับไม่ใช่เล่นกันเพื่ออวดบารมีหรือว่าเพื่อแข่งกันเราเป็นหรือการเป็นกลุ่มก็ไปเจอกันงานเครื่องเสียงเนี่ยก็มาเดินโอ้โหเอนจอยกันมากเดินกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆแล้วก็ไปนั่งฟังแล้วก็นั่งวิจารณ์นั่งคุยนะครับไม่ได้วิจารณ์เหมือนกับว่ามันแพงไกลสุดกูจนเราเล่นไม่ได้แต่เราเล่นเพื่อเราคุยกันเพื่อหาจุดเดิมจุดเล่นว่าเราจะเล่นกับอะไรที่มันคุ้มค่าของเงินมันมีเสน่ห์มันเป็นเสน่ห์ที่ในยุคอดีตผมก็รู้สึกว่ามันเราคงหาโหยหาอดีตแบบนั้นไม่ได้แล้วมันเป็นเสน่ห์ที่คงไม่ใช่แล้วล่ะพูดกันไว้ทิ้งท้ายแล้วกันครับว่ายังอยากให้บรรยากาศเก่าๆแบบนั้นนะมันกลับมาบ้างนะครับไม่ใช่เล่นกันแบบไฮเอ็นสุดโต่งซะจนดูแต่วงเงินดูกันแต่บารมีนะครับขอให้เราเล่นกันด้วยใจรักผูกพันแล้วก็คุยกันเรื่องที่มันaffordable ครับ
ื้อสินค้า Bose พร้อมคำแนะนำดีๆต้องที่อัศวะโสพลพร้อมบริการทุกสาขาวันนี้ที่ Central Embassy ปิ่นเกล้า Eastville และสยามพารากอนหรือช็อปออนไลน์ได้ที่ www.asawasopon.co.th และ LINE @asawasopon